ดราม่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว104บาทแพงจริงหรือพุทธิพงศ์สยบดราม่าหมอชนะจากทีมอาสาสู่รักดูแลตัดการขอข้อมูลบุคคลให้ใช้ง่ายได้ผลจริงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่18มกราคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับเป็นเรื่องเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลครับเมื่อกรุงเทพมหานครประกาศอัตราค่ารถไฟฟ้ารถโดยสารไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับโดยเก็บตามระยะทางสถานีละ3บาทสูงสุดตลอดสายไม่เกิน104บาทมีผล15กุมภาพันธ์นี้เรียกว่าสถานการณ์รัฐบาลลุงตู่ความบ่อนโควิดยังไม่ทันหายความรถไฟฟ้า104บาทกำลังเข้ามาแทรกครับเมื่อ104บาทกลายเป็นดราม่าโซเชียลก็ถามไถ่กันว่าอันว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้า104บาทตลอดสายแพงไปไหมอย่างแรกแพงไปหรือไม่ดูกันตรงที่ไหนเรื่องนี้มีชาวเน็ตวิเคราะห์คำนวณเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการเดินทางของคนกรุงหากต้องเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางจากคูคตถึงเคหะสมุทรปราการตลอดสายที่ถ้าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวจ่าย104บาททั้งหมด46สถานีใช้เวลาราวๆ2ชั่วโมงเทียบกับการบริการอื่นๆการขนส่งอื่นๆครับเช่นแท็กซี่หรือ Grab Bike Grab Car วินมอเตอร์ไซค์รถตู้ไปจนถึงรถเมล์หรือแม้แต่กระทั่งเดินจะเห็นได้ว่าราคาบางชนิดขนส่งอาจจะถูกกว่าโดยสารรถไฟฟ้าจริงแต่ก็ใช้เวลาเดินทางนานกว่าที่ใช้เวลาสั้นกว่าแต่ราคาก็โหดเกิน104บาทซึ่งหากจะประหยัดจริงๆก็คงต้องใช้วิธีการเดินเท้าไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ระยะทาง48กิโลเมตรเดินกันครึ่งค่อนวันเป็น10ชั่วโมงไปนู่นว่ากันว่ากทม.ไฟเขียวที่104บาทนี้เป็นราคาที่ลดลงจากราคาตลอดสาย158บาทซึ่งถ้ามองกันอย่างเป็นธรรมจริงๆวิเคราะห์เปรียบเทียบกันแบบนี้ก็ต้องบอกว่า104บาทสมเหตุสมผลถือว่ายอมรับได้อย่างที่2ถามกันว่าถ้า104บาทว่าแพงกทม.จะทำให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวถูกลงกว่านี้ได้อีกไหมประเด็นนี้มีการวิเคราะห์กันว่าทำได้ซึ่งมีทางเลือกก็คือคิดเป็นประมาณ65บาทตลอดสายเท่านั้นตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้แต่อัตราค่าโดยสารนี้ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องไฟเขียวให้กทม.ต่อสัมปทานให้ BTS เอาไปอีก30ปีเพื่อแลกกับอัตราค่าโดยสารที่ถูกลงพร้อมกับภาระหนี้ที่ BTS ต้องแบกแทนกทม.ลองคำนวณกันเล่นๆได้เลยครับว่าถ้าค่าโดยสารรถไฟฟ้าหากเป็น65บาทเทียบกับการเดินทางด้วยรถเมล์ที่ว่าถูกที่สุดแล้วก็คือ70บาทด้วยระยะทาง48กิโลเมตรถ้าเลือกขึ้นรถไฟฟ้าเทียบกิโลเมตรต่อกิโลเมตรและเวลาเร็วขึ้นชั่วโมงกว่าแทบจะพูดได้ว่าไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กรุงเทพที่ขนส่งมวลชนนั่งรถไฟฟ้าจะถูกกว่านั่งรถเมล์สรุปดราม่าได้ว่าราคาค่าโดยสาร104บาทตลอดสายถามถึงความคุ้มค่าก็น่าจะได้คำตอบเลือกกันได้จะโดยสารวิธีไหนที่จะเซฟเวลาเซฟเงินที่จ่ายไปแต่หากนายกลุงตู่กล้ากดปุ่มครม.ให้อนุมัติการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า BTS ราคาค่าโดยสารทั้งตลอดสาย65บาทและบวกเงื่อนไขที่ BTS แบกรับภาระหนี้ 100,000 ล้านบาทที่กทม.ต้องจ่ายคืนรฟม.ซึ่งเป็นแนวทางที่ลุงตู่สมัยเป็นหัวหน้าคสช.ใช้มาตรา44สั่งกทม.ไปดำเนินการนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้นไปอีกโดยที่ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันดังนั้นดราม่าเรื่องนี้จึงน่าสนใจว่าสุดท้ายลุงตู่จะตัดสินใจอย่างไรโปรดติดตามอย่ากระพริบตาอ
วันก่อนโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่ครับหลังจาก Facebook ทีมงานอาสาหมอชนะหรือหมอชนะวอลันเทียร์ทีมแจ้งข่าวทีมอาสาสมัครผู้พัฒนาแอป Code for Public ขอวางมือถอนตัวจากการจัดทำแอปหมอชนะที่ใช้ในการควบคุมโรคโควิด-19 พร้อมเปลี่ยนสถานะแอปโดยโอนให้รัฐดูแลว่ากันว่าการถอนตัวของทีมอาสามาจากความไม่พอใจที่ถูกล้วงลูกจากบุคคลระดับสูงในกระทรวง DS ของรัฐที่อยากจะดึงแอปมาคุมเองและกรมบังกรมที่เกี่ยวข้องใส่เกียร์ว่างไม่ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนสถานะการติดเชื้อของคนไข้เพื่อการควบคุมโรคพลันที่ข่าวแพร่สะพัดออกไปก็ทำให้เกิดดราม่าวันไหวกันว่าเมื่อแอปหมอชนะอยู่ในมือรัฐจะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปลอดภัยในโลกโซเชียลจึงชักชวนกันให้ถอนการติดตั้งแอปหมอชนะงานนี้พุทธิพงษ์ปุณกันรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES จึงต้องออกโรงสยบดราม่าก่อนอื่นเรื่องที่เกิดขึ้นกลุ่มพัฒนาแอปผู้พัฒนาแอปนี้ก็คือหมอชนะเนี่ยได้แก่กลุ่ม Code for Public และกลุ่มทีมงานอาสาหมอชนะหรือหมอชนะวอลันเทียร์ทีมได้มีการส่งต่อหมอชนะจากกลุ่มอาสาสมัครมาสู่การกำกับดูแลจากทางรัฐบาลอย่างเต็มตัวแล้วตามที่เข้าใจกันเบื้องหลังการโอนมาสู่มือรัฐเพราะเมื่อโควิดระบาดระลอกใหม่แอปหมอชนะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้รับมือทำให้ปริมาณผู้ใช้งานจากประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้นแต่มีความกังวลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อเบอร์โทรในการลงทะเบียนกับแอปศูนย์บริการสบคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้ผู้พัฒนาปรับปรุงแอปเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนั้นยังตัดฟังก์ชันการทำงานของแอปหมอชนะออกหลายจุดเพื่อให้การใช้งานง่ายไม่ลิดรอนสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนนั่นจึงเป็นดราม่าว่ารัฐล้วงลูกว่าไปแล้วครับจุดเริ่มของการพัฒนาแอปหมอชนะก็ต้องย้อนไปตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิดเมื่อปีที่แล้วซึ่งอาสาสมัครร่วมมือกันอยากให้มีแอปในลักษณะติดตามตัวผู้ใช้งานเพื่อมาช่วยในการควบคุมการระบาดโดย DES ได้ตรวจสอบแล้วว่ามีความมั่นคงปลอดภัยไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้ให้การรับรองและมอบหมายให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือสพร.เป็นผู้ดูแลและสนับสนุนพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์ของสพร.รวมทั้งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลมาตรวจสอบด้วยซึ่งแอปหมอชนะได้มีการใช้งานแล้วในกลุ่มภาคเอกชนบริษัทโรงงานต่างๆมาระยะหนึ่งฉะนั้นการนำแอปหมอชนะมาให้ประชาชนใช้ก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมอาสาและรัฐบาลหลังมอบแอปนี้ให้รัฐบาลนำไปใช้งานแล้วกลุ่มอาสาก็ยังให้การสนับสนุนการใช้งานของรัฐบาลต่อเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพื่อรองรับปริมาณการผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นสรุปว่าคีย์สำคัญของการปรับแอปหมอชนะอยู่ที่เมื่อรัฐให้คำมั่นเรื่องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่ประชาชนกังวลอยู่ทีมอาสาสมัครผู้พัฒนาแอปยังให้การสนับสนุนการดาวน์โหลดแอปหมอชนะมาใช้ย่อมดีต่อทุกฝ่ายในยามที่วันนี้โควิดยังอยู่ในสภาวะน่าเป็นห่วงเรียกว่าตัดกังวลเรื่องของการขอข้อมูลส่วนบุคคลขั้นตอนยุ่งๆให้แอปเข้าถึงง่ายใช้งานได้ผลเอาเป็นว่าคนได้ประโยชน์ก็คือผู้ใช้ดราม่าคราวนี้ก็น่าจะจบลงด้วยประการฉะนี้ครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเรานะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ